อกสารผู้ป่วยอะใบนี้หมอนัดตลอดแต่ตอนนี้ไม่เป็นนะใช่มันแล้วเสียงเป็นพยาก็ให้ยาสเตียรอยทุกตัวเลยมันก็พอไม่มียาแล้วมันก็จะสั่นแบบนี้เรากินหมดทุกตัวเลยฮะทุกตัวหมอเท่านั้นมาได้กี่เม็ดเนี่ยไอ้มือได้กี่เม็ดเนี่ยอันนี้มียาอาทิตย์ละครั้ง5 เม็ดแต่ก็อันนี้ตัวยังไม่เริ่มลดยาของเราเพราะเราฝันครับอันนี้คืออธิบายหน่อยเป็นไงนี่เริ่มเป็นเริ่มแรกเหมือนตุ่มยุงกัดนะคะอืมพอเริ่มวันที่สองมันก็จะเป็นลามขึ้นมาเรื่อยๆแล้ววันที่สามน่ะมันจะขึ้นหมดทั้งตัวเลยโอ้โหเยอะนะครับเออขึ้นมาแล้วจะนี่ไปหาหมอที่พาลามวันแรกหมอบอกว่ามันก็ลามคือนิ้วเท้าฝ่าเท้าขึ้นหมดทั้งตัวเลยเหมือนนอนไม่ได้มันเหมือนมดกัดแบบยุบมันหนักน้ำเหลืองมันแตกจนแบบว่ามันเฟะเน่าแบบเป็นน้ำเหลืองออกมาการตอนนี้คือว่าขาลิ้นเริ่มลิ้นกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่มีแรงแล้วก็ตาพร่ามัวจะมองหมอจะขยายม่านตาคือมันกระทบกับตาเราแล้วก็กองเสียงก็จะหายคือมันจะเป็นโรคแสบซ้อนขึ้นมาตอนนี้ก็เป็นเส้นเลือดอักเสบอีกอาการหนึ่งแล้วก็หมอตรวจรั่วถอยอีกอาการคือมันปวดตามข้อกระดูกคืออ่อนแรงไปหมดจากร่างกายแข็งแรงมันคือว่ามันทำอะไรไม่ได้ก็คืออยากจะให้ช่วยเหลือคือเป็นค่ารักษาพยาบาลเพราะต้องเดินทางจากแหลมฉบังไปจังหวัดชลบุรีเกือบประมาณ40 กิโลคือต้องมีใบส่งตัวไปแต่การเดินทางเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทุกตัวเรามีบางตัวนี่เจาะเลือดเนี่ยเป็นแหลมนอกโรงพยาบาลคือก็ไม่จ่ายเราต้องจ่ายเงินเองก็เลยไม่ได้เจาะเลือดวันนั้นก็เลยขอใบเจาะเลือดกลับมาโรงพยาบาลนี้ให้เขาทำเรื่องมานี่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจาะเลือดต้องเสียเริ่มเป็นมายังไงครับก็เริ่มเป็นมาตั้งแต่วันที่6 สิงหาคืออาการเหมือนเคยเป็นอย่างนี้ตั้งแต่11 ปีที่แล้วแล้วอาการมันกำเริบวันที่6 สิงหาแล้วเป็นผื่นแดงก็ไปหาหมอบอกไม่เป็นอะไรวันที่2ไปมันก็ขึ้นเต็มตัวพยาบาลก็เลยให้เปลี่ยนแพทย์รักษาโดยตรงหมอก็ทำการรักษาหมอบอกให้นอนโรงพยาบาล1 อาทิตย์ก็คือเรายังตอนนั้นยังทำงานไม่ผ่านทดลองงานให้ออกจากงาน ก็เลยได้ไปลาออกเมื่อวันที่19 สิงหา ก็คือได้ตกงานวันนั้นเลยแล้วเราก็ป่วยด้วย หมอก็เลยให้รักษาตัวบอกให้นอนโรงพยาบาลแล้วก็ไม่สามารถนอนได้แล้วก็ไปฉีดยาไปวันเว้นวันนี้ค่ะ ก็คือไปรับยารักษาแล้วหมอบอกว่าเกสนี่คือโรงพยาบาลไม่สามารถรักษาได้ก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลชลบุรีปวดเพิ่มเติมพอเราปวดตามข้อกระดูกเดินไม่ไหวเพราะอาการมันบวมมากทรมานไหมครับตอนนี้เหมือนมดกัดเป็นพันตัวนอนก็ไม่ได้แล้วน้ำเหลืองมันก็แตกแล้วขามันก็บวมเข้าห้องน้ำก็ยังต้องวนน้ำลำบากมากเลยหม
อจะให้ยาพวกสเตียรอยวันละ6เข็มเพื่อทำการรักษาลองยาเราแบบเนี้ยเราก็แฟนก็ทำงานคนเดียวแฟนเป็นหมอนรองกระดูกเครื่องซึ่งผ่าตัดมาก็ไม่หายหมอให้กายภาพอีก4เดือนจะต้องกลับไปบ้านก็คือลำบากแฟนทำงานคนเดียวต้องวิ่งกลับส่งเราไปหาหมอทำมาที่ไหนครับทำงานโรงพยาบาลแล้วตอนนี้ต้องหาหมอตาด้วยขยายม่านตาเพราะว่าตามันพามัวไปหมดมันกระทบกับตาเราแล้วก็กองเสียงก็หมอต้องเช็ดหมดเลยหมอบอกว่าต้องถ้าจะหายต้องทำไงฮะก็ต้องฉีดยาฉีดยาจะไงครับกินเดือนสี่หมื่นสองเข็มต้องเข็มหายเลยเหรอฮะเป็นยาต้านครับก็คือหมอคือว่าให้กินปกติแต่ว่าเราก็ไม่กินก็กินปกติต้มอ่อน